ปิดตัวค่าย M2K Entertainment อย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับหนุ่มมากความสามารถพี่วิทย์ AF นะครับหรือว่าวิทย์พัชรพลครับซึ่งเจ้าตัวขอใช้ประสบการณ์ทางดนตรีที่สะสมมาร่วม20ปีนะครับสร้างศิลปินหญิงหน้าใหม่ขวัญข้าวณภัสสนันท์นะครับกับความสามารถที่ครบเครื่องเลยพร้อมปล่อยซิงเกิล I'm a let you go เอาที่เธอสบายด้านพี่วิทย์เองครับบอกว่าที่เลือกน้องเพราะว่าเราเล็งเห็นความพัฒนาของเขามาเรื่อยๆอีกทั้งขวัญข้าวเนี่ยก็ยังเผยเช่นกันครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองและขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครับก็เป็นวันเลิกดีที่เปิดค่าย M2K Entertainment พร้อมเปิดซิงเกิลแรก I'ma Let You Go Out ที่จะสบายศิลปินเบอร์แรกด้วยค่ายครับผมมันเป็นความฝันใหญ่ของผมที่มีความฝันมานานแล้วแล้วก็ผมเชื่อเรื่องของเงื่อนไขของเวลาครับที่มันมีบางอย่างที่มันจะไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็พอมาเจอน้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกที่ถูกเวลามากเดือน2เดือนแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นพัฒนาการของการเส้นเสียงเขาครับเขามีเส้นเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็จริงๆน้องไม่ได้เป็นคนเต้นนะครับน้องเป็นคนอยากชอบร้องเพลงมากกว่าใส่เรื่องของการเรียนเต้นไปด้วยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของวินัยการเป็นศิลปินต้องเป็นอย่างไรแล้วมันทำให้หนูแบบชอบในการที่จะเต้นชอบการที่จะแบบอยากมาทำอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้หนูพัฒนาขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตหนูขอบคุณทุกคนจริงๆขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ